สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำตัววิธีปรับค่า GPS นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมเคยทำคลิปวิดีโอที่ EP 2ไปแล้วนะครับแต่ก็เห็นมีเพื่อนๆบางคนที่บอกว่ายังไม่สามารถแก้ปัญหา GPS ได้นะครับแล้วก็ถามกันมาเยอะแยะมากเลยนะครับแล้วก็ผมตอบไม่ทันจริงๆครับก็ขออภัยด้วยครับวันนี้ขอทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับแนะนำวิธีการแก้ปัญหา GPS ขอรวบยอดเลยแล้วกันนะครับก็บางคนก็บอกว่าเมนูตำแหน่งเนี่ยไม่มีในเครื่องของเรานะครับขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องมาเซตที่ตัว Android ให้ถูกต้องก่อนนะครับให้เข้าไว้ที่ตั้งค่านะครับแล้วก็หานะครับในส่วนของรายการส่วนตัวครับนะครับการตั้งค่าตำแหน่งของ Android เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรายการส่วนตัวนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ Android เวอร์ชั่นที่ต่างไปจากผมก็การเรียงเมนูก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะอยู่ในรายการส่วนตัวเหมือนกันเพียงแต่ว่ารูปแบบของอินเทอร์เฟซหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับให้ไปดูที่รายการส่วนตัวอ่ะแล้วจะเห็นนะครับว่าฟังก์ชันตำแหน่งเนี่ยจะอยู่ในรายการส่วนตัวนะครับของผมเนี่ยตอนนี้ผมปิด GPS ไว้อยู่นะครับเพราะว่าตอนที่ไม่ได้เล่นเกมหรือไม่ได้นำทางเนี่ยมันกินแบตครับผมก็เลยจะปิดไว้นะครับให้เพื่อนๆมาตั้งที่ตำแหน่งนะครับให้เป็นเปิดนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับให้เลือกวิธีการระบุตำแหน่งนะครับให้เลือกไปที่นะครับอันบนสุดนะครับหรือที่มันเขียนว่า GPS Wi-Fi และเครือข่ายมือถือนะครับไม่ต้องสนใจนะครับว่าตรงนั้นที่เราเล่นโปเกมอนโกอยู่เนี่ยมันมี Wi-Fi หรือเปล่านะครับด้วยระบบของ Android แล้วเนี่ยมันจะต้องเลือกอันนี้นะครับเพื่อให้เกมทำงานได้เสถียรแล้วก็ GPS จับดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้ายังจับสัญญาณไม่ดีพอนะครับผมแนะนำให้เปิด Wi-Fi ไปด้วยเลยครับตอนที่เล่น Pokemon Go เนี่ยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับว่าตรงนั้นจะมี Wi-Fi ให้คุณเล่นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเพื่อทำให้ตัว GPS เนี่ยมันทำงานได้ดีที่สุดนะครับต้องเปิด Wi-Fi ไว้แบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ได้พบปัญหาอะไรในการเรื่องตำแหน่งของ GPS นะครับก็ไม่ต้องเปิด Wi-Fi ก็ได้นะครับอันนี้ผมแนะนำสำหรับคนที่มีปัญหาจริงๆว่าเลือกอันบนสุดแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งมาแนะนำด้วยนะครับก็คือแอปตัวนี้นะครับชื่อว่าแก้ไข GPS ถ้าใครหาใน Play Store ไม่เจอนะครับเดี๋ยวไปดูที่ใต้ลิงก์วิดีโอนี้นะครับผมจะแนบลิงก์ไว้นะครับให้ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มานะครับแต่ว่าขั้นตอนแรกก็อย่างที่ผมได้พูดไปนะครับไปเซต GPS ให้ถูกต้องก่อนนะครับผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่รายการส่วนตัวนะครับมาดูที่ตำแหน่งนะครับเปิดนะครับต้องเปิดไว้นะครับแล้วก็ระบุตำแหน่งนะครับให้เลือกที่เป็น GPS Wi-Fi และเครือข่ายมือถือนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มานะครับแก้ไข GPS นะครับเสร็จแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับตัวนี้ของผมมันเป็น Android Marshmallow นะครับเพราะนั้นมันก็จะถามสิทธิ์การอนุญาตถ้าเป็น Android เวอร์ชันต่ำกว่านี้ก็จะไม่ถามอะไรนะครับไม่ต้องทำอะไรมากครับแอปพลิเคชันตัวนี้พอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยกด Fix GPS เลยครับมันจะทำการเคลียร์เซตติ้งค่าต่างๆของ GPS ของเครื่องเรานะครับที่มันไม่เสถียรนี่แหละคุณถึงต้องมาเปิดดูคลิปนี้นะครับมันจะทำการแก้ไขนะครับเพียงเรากดแค่ครั้งเดียวเนี่ยแหละครับอีกแท็บหนึ่งก็ไม่มีอะไรครับแค่โชว์ว่าจับสัญญาณ GPS ได้หรือเปล่านะครับเม็ดสีเขียวนี่ก็คือดาวเทียมนะครับสีเหลืองก็คือกำลังรอจับสัญญาณอยู่การที่เพื่อนๆจะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ในการปรับแต่ง GPS ของโทรศัพท์ได้ดีที่สุดผมแนะนำให้ไปอยู่นอกตัวอาคารนะครับอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วก็ไปเปิดตำแหน่งเลือก GPS Wi-Fi เครือข่ายมือถือแล้วโหลดแอปแอปพลิเคชันนี้มาแล้วก็กด Fix GPS นะครับแค่ครั้งเดียวพอนะครับเนี่ยครับแล้วก็ลองมาดูที่ GPS Data ถ้าเป็นเขียว
หมดเลยเนี่ยก็แสดงว่าเครื่องเราเนี่ยสามารถรับสัญญาณ GPS ได้อย่างดีแล้วนะครับสามารถน่าจะเล่นโปเกมอนโกได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรละตัวอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเพราะว่าฟังก์ชันหลักของแอปพลิเคชันตัวนี้มีแค่นี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับวิธีการแก้ปัญหานะครับผมตอบคำถามไม่ไหวจริงก็เลยขอทำเป็นคลิปแนะนำมานะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องของผมนะครับก็ช่วยกด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ